Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2024ซีรีส์มั่นใจในพระคริสต์วันที่1เริ่มต้นสำรวจคำถามจากความสงสัยไม่ว่าสถานการณ์หรือคำถามในใจของเราวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่พระเจ้าผู้ทรงเมตตาและเปี่ยมด้วยความรักของเราไม่ทรงประสงค์ให้เราดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราในความกังวลและความกลัวเสมอไปแต่ทรงปรารถนาให้เราอยู่ในความชื่นชมยินดีความรักและความมุ่งมั่นที่จะวิ่งแข่งให้ถึงเส้นชัยและยิ่งกว่านั้นคือความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความปิติยินดีว่าสิ่งที่รอเราอยู่ในวันสุดท้ายคืออ้อมกอดอันมั่นคงของพระองค์ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่38ถึง39เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ในฐานะคริสเตียนโลกทัศน์หรือมุมมองทั้งหมดของเราสร้างขึ้นบนความมั่นใจทั้งจากทางหลักฐานประวัติศาสตร์และทางศาสนศาสตร์และนั่นคือสิ่งที่ทำให้ศาสนาคริสต์แตกต่างจากศาสนาส่วนใหญ่ในโลกศาสนาอื่นอาจมีคำถามแต่ศาสนาคริสต์มีคำตอบความเชื่ออื่นนำเสนอความน่าพิศวงแต่ศาสนาคริสต์มีความจริงแนวคิดอื่นคือการค้นหาแต่ศาสนาคริสต์เปล่าประกาศข้อเท็จจริงแต่แม้จะมีการรับรองความจริงมากมายในความเชื่อคริสเตียนเหตุใดความสงสัยอันมืดมนและน่าสะพรึงกลัวเหล่านี้จึงแล่นผ่านประสบการณ์ของคริสเตียนจำนวนมากอันเป็นเหตุให้ความชื่นชมยินดีในความเชื่อมั่นของเราลดน้อยถอยลงความสงสัยเหล่านี้มาจากไหนและเหตุใดพวกเราหลายคนจึงพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะพูดเหมือนกับยอนเปาโลและผู้เขียนพระธรรมฮีบรูได้ว่าข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจในพระธรรมฮีบรูบทที่6ข้อที่19ความหวังที่เรายึดนั้นเป็นเสมือนสมอที่แน่นอนและมั่นคงของจิตใจเป็นความหวังที่นำไปสู่อภิสุทธิสถานข้างหลังม่านที่พระเยซูผู้ทรงนำหน้าเสด็จเข้าไปก่อนแล้วเพื่อเราเพราะพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตชั่วนิรันดร์ตามแบบอย่างเมลคีเซเดกนั้นในแต่ละวันต่อจากนี้เราจะพบคำถามหลายข้อที่เราจะร่วมกันใคร่ครวญในตลอดทั้งสัปดาห์แต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้นมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจตรงกันนั่นคือสิ่งที่เราจะได้จากการใช้เวลาผ่านบทใคร่ครวญนี้ไม่ใช่คำตอบที่จะขจัดความกังวลทั้งสิ้นให้หมดไปจากใจของเราทำไมนะหรือก็เพราะคำตอบนั้นไม่มีอยู่จริงไม่มีคำตอบหรือหลักศาสนศาสตร์ใดที่จะขับไล่ร่างเงาสีดำแห่งความสงสัยและความไม่แน่นอนให้หมดไปได้อย่างสิ้นซากมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความจำกัดทางความคิดจิตใจและจิตวิญญาณของเราก็ต้องการที่พึ่งความสงสัยเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ของเราเสมอไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งและการค้นหาความมั่นใจจะเป็นหนทางในการต่อสู้กับความสงสัยที่เกิดขึ้นเสมอจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายที่เราได้ยืนอยู่กับพระคริสต์และความเชื่อของเรามองเห็นได้ด้วยตาแต่ถึงอย่างนั้นจงมีใจกล้าเถิดเพราะเราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ความสงสัยทำลายชีวิตของเราเสมอไปอันที่จริงความสงสัยอาจกลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรายึดมั่นในพระคริสต์มากขึ้นเพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังเดียวในความรอดท้ายที่สุดแล้วความคาดหวังของแผนการอ่านนี้ที่มีต่อเราทุกคนนั้นไม่ใช่การที่ความสงสัยจะหายไปอย่างสิ้นเชิงแต่คือเมื่อเราได้เข้าใจโครงสร้างแห่งความมั่นใจต่อชีวิตของคริสเตียนมากขึ้นแล้วความสงสัยนั้นก็จะสูญเสียพลังทำลายล้างในชีวิตของเราไปจงอย่าสิ้นหวังหากวันนี้เรายังสงสัย
พราะความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ต่างเกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นเช่นนั้นวิธีการตอบสนองต่อการขาดความมั่นใจคือให้เรามุ่งเน้นไปที่พระสัญญาของพระเจ้าและพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนข้อคิดในวันนี้มีพื้นที่ใดในความเชื่อที่ทำให้เราเกิดความสงสัยได้มากที่สุดที่ผ่านมาเราจัดการกับความสงสัยนั้นอย่างไรเราตัดสินใจที่จะไม่สงสัยและไม่คิดถึงมันเราแสวงหาคำตอบหรือเรายังคงเก็บความสงสัยนั้นไว้ในใจจนถึงทุกวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขเราขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราและไม่มีอะไรที่จะทำให้เราขาดจากความรักของพระองค์ได้เลยขอทรงช่วยเราให้ได้กล้าที่จะลงลึกในการสำรวจหัวใจของเราเองเราไม่ขอปิดซ่อนสิ่งใดจากพระองค์ขอทรงช่วยเราให้ใช้ความสงสัยที่มีแปรเปลี่ยนเป็นพลังที่จะทำให้เราใกล้พระองค์มากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะยิ่งมั่นใจในความรอดที่มาจากพระคริสต์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน